ลูกปืนแตกครับเสียงมันจะดังคืนนานๆไปเวลาขับไปมันก็จะร้องหอนเข้าห้องโดยสารนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนกันหลังจากถอดล้อออกมาแล้วนะครับเราก็นะครับหมุนน็อต2ตัวนี้ออกเลยครับต่อไปเราก็จะมาถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องหางัดอันนี้ขึ้นก่อนนะเพื่อที่จะสามารถถอดออกได้นะครับอันนี้ไปต่อประแจเบอร์32นะครับเพิ่มเข้าไปนะฮะตัวนี้ใช้เบอร์32ใครมีบล็อกยิงก็ยิงได้เลยทีนี้ถ้าไม่มีก็นี่ครับใช้เหล็กยาวๆตัวนี้มาเป็นตัวช่วยนะครับช่วยงัดช่วยหมุนออกทีนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือคันให้แน่นครับผมแค่นี้นะครับทดสอบเสียงรถครับหายไหมรู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วก็เปิดแจม